นะคะตามที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการไปดูสีสันที่มีการนำเรื่องทางการเมืองมาล้อเลียนกับพานไหว้ครูคุณผู้ชมคะหลายคนมองเรื่องนี้บอกว่ามันก็เป็นสีสันนะเหมือนฟุตบอลประเพณีแต่บางคนบอกว่าคุณจะเอาไปอิงกับแบบนั้นไม่ได้เพราะนี่คุณกำลังจะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความหมายเพื่อไปสักการะครูอาจารย์แล้วสีสันทางการเมืองมันเหมาะไหมดูแล้วกันค่ะที่เพจ Facebook ของทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนครเผยภาพกิจกรรมการทำพานไหว้ครูประจำปี 2562 นักเรียนแต่ละชั้นเนี่ยก็พากันจะทำพานไหว้ครูก็มีความหลากหลายนะคะที่เรียกเสียงฮือฮาผู้สื่อข่าวใช้คำว่าปีนี้นักเรียนทำพานไหว้ครูล้อการเมืองหลายพานอาทิผ่านพรรคพลังประชารัฐผ่านพรรคอนาคตใหม่มีการประดับภาพใบหน้าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีพานที่มีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ในกรงขังด้วยคือยังไงคะประชาธิปไตยถูกริดรอนเหรอคะแต่หลายคนเนี่ยได้ดูภาพนะคุณผู้ชมโรงเรียนดังในกรุงเทพมีพานชู3นิ้วคำถามก็คือเด็กจะไปไหว้คุณครูใช่ไหมคะพานชู3นิ้วของคุณสื่อความหมายว่าคุณเคารพครูของคุณยังไงบ้างอันนี้ฝากข้อคิดเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้ามองเป็นแค่สีสันเรื่องนี้มันผ่านไปแต่มันเป็นการสะท้อนความคิดของเด็กนักเรียนในยุคนี้เนี่ยไม่น้อยเลยก็ไม่อยากจะให้ปล่อยผ่านกันค่ะส่วนวันนี้คุณ